วัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะภาพล่าสุดจอห์นรัตนาเวโรในวัย54ปีแน่นอนว่าวงดังในยุค90ที่รวมหนุ่มหล่อไว้ด้วยกันอย่างนูโวคงไม่มีใครไม่รู้จักในยุคนั้นและหนึ่งในสมาชิกอย่างจอห์นรัตนาเวโรเองก็หายหน้าหายตาไปเราเลยจะพาไปชมปัจจุบันของเขากันเลยซึ่งเจ้าตัวเผยว่าที่หายไปพักใหญ่เพราะไปรักษาอาการป่วยและตอนนี้ก็ได้กลับมารับงานปกติและยังมีรายการผ่านทางช่องพีพีทีวีอีกด้วยชีวิตครอบครัวของหนุ่มคนนี้ก็แฮปปี้ดีแถมลูกๆยังหน้าตาดีไม่เบาอีกด้วยโดยทาง PP TV HD ช่อง36เตรียมเอาใจแฟนรายการแนวครอบครัวที่สามารถนั่งชมพร้อมหน้าพร้อมตาได้ทุกเพศทุกวัยกับ The Lifestyle Family รายการแนวไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ซึ่งดำเนินรายการโดยครอบครัวรัตนาเวโรจน์ประกอบด้วยคุณพ่อจอห์นนรศักดิ์หรือจอห์นวงนูโวที่จับมือสีภรรยานุชนาทและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนจัสตินมหาสมุทรที่มาพร้อมน้องเล็กสุดสกายสุดฟ้าทั้งหมดจะพาทุกครอบครัวจอห์นเปิดเผยว่าผมรู้สึกดีใจที่รายการเทคโนโลยีเพื่อครอบครัวอย่าง The Lighthouse Family มาอยู่ PPTV ช่อง36ครับผมเชื่อว่าการอยู่บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเราต้องคอยอัปเดตเทคโนโลยีอยู่ตลอดซึ่งรายการของเราจะสอดแทรกความรู้ของเทคโนโลยีจากต้นกำเนิดมาสู่ปัจจุบันไปจนถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในอนาคตอันใกล้ด้วยเพื่อให้ทุกครอบครัวเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีครับยังไงก็ขอฝากรายการ The Lighthouse Family ทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรับชมช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ